คำถามแบบไหนให้ Chat GPT สามารถที่จะตอบคำถามเราได้ดีตั้งคำถามในลักษณะประมาณไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะเทคนิคการตั้งคำถามกับ Chat GPT นะคะง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราอยากจะถามอะไร Chat GPT เนี่ยพยายามใช้ลักษณะคำถามที่มีความเรียบง่าย simple นะคะ10แนวทางที่ดีที่สุดที่เราจะถาม Chat GPT นะคะให้ถามลักษณะที่เป็นขอคำแนะนำนะคะก็คือว่ามีการถามคำถามที่ลักษณะว่าขอคำแนะนำขอคำปรึกษาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะรู้ Fall Trends Follow This Trend World Technologies สวัสดีค่ะพบกับครูนุ่นนี่วรินทร์ทานจรัสสิริกุลชัยนะคะวันนี้อยู่กันใน Fall Trend นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะมา Follow Trend แล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกกันสำหรับในคลิปนี้นะคะครูนุ่นนี่จะมาพูดถึงตัวแชทบอทนะคะที่สะท้านสะเทือนวงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็ในสาย knowledge ความรู้ทางออนไลน์นั่นก็คือ AI chatbot ที่ชื่อว่า Chat GPT ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จัก Chat GPT แล้วนะคะว่ามันเป็นตัว chatbot ที่เราสามารถเข้าไปถามคำถามได้เลยแล้วตัว chatbot เขาจะ learning คำถามของเราแล้วก็ตอบมาเป็นเนื้อหาที่มีความฉลาดมากๆเลยนะคะตอนนี้ในวงการที่เป็นสาย content นะคะก็ใช้ตัว Chat GPT ในการที่จะถามคำถามเพื่อจะเอาไปทำ content ได้เลยหรือแม้แต่วงการอื่นๆนะคะก็ใช้เช่นกันอย่างวงการโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าสาย IT ก็ใช้ในการที่จะสอบถาม Chat GPT เกี่ยวกับเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมการโคดดิ้งก็สามารถถาม Chat GPT ได้ด้วยอ่ะดังนั้นนะคะ Chat GPT ก็เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งนะคะในตัวโปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแชทอย่างเช่นเวลาที่เราอะคะจะสอบถามเนื้อหาอะไรบางอย่างเราก็มักจะถาม Google ถูกมั้ยคะหรือที่เรียกว่าพี่กูนั่นเองถามทุกอย่างพี่กูก็จะขึ้นทุกอย่างมาให้กับเราแต่ว่าเราก็ยังจะต้องไปเสิร์ชในแต่ละเนื้อหาที่ Google ขึ้นมาให้เรานะคะโดยที่เราต้องเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ต่างๆในเนื้อหาที่เราต้องการในคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ไปแต่ Chat GPT เราถามคำถามเดียวกันเขาไปรวบรวม data นะคะจากแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างเรียกได้ว่าฉลาดกว่า Google นั่นเองเพราะว่าเขาตอบมาเป็นคำถามให้เราเลยเหมือนคิดมาให้เราแล้วดังนั้นนะคะตัว Chat GPT หรือ AI Chatbot ตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาเปลี่ยนโลกในเรื่องของการเสิร์ชข้อมูลเลยนะคะวันนี้คุณนุ่นนี่จะมาให้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการที่เราจะตั้งคำถามแบบไหนให้ Chat GPT นะคะสามารถที่จะตอบคำถามเราได้ดีนะคะควรจะตั้งคำถามในลักษณะประมาณไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะเทคนิคการตั้งคำถามกับ Chat GPT นะคะง่ายๆเลยนะคะให้เรานึกถึงรูปแบบนะคะเวลาที่เราถามคำถามที่มีรูปแบบแพทเทิร์นที่ดีเนี่ยมีความสำคัญมากที่จะทำให้ Chat GPT สามารถตอบเราได้นะคะข้อนี้มี4ข้อที่คุณนุ่นนี่จะให้ก็คือว่าข้อแรกนะคะก็คือเวลาที่เราอยากจะถามอะไร Chat GPT เนี่ยพยายามใช้ลักษณะคำถามที่มีความเรียบง่าย simple นะคะคือเราอย่าไปถามอะไรที่มันซับซ้อนอย่างเช่นว่าเราจะถามไปเลยว่า A คืออะไร B คืออะไรแบบนี้คือใช้คำถามที่เรียบง่ายแล้วก็กระชับที่สุดใช้คีย์เวิร์ดนะคะที่เข้าใจง่ายจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเสิร์ช Google นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะคือพยายามถามให้มีความเฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่า specific นั่นเองอย่างบางครั้งเราอยากจะได้คำตอบอะไรนะคะในเนื้อหาที่เราอยากจะรู้ก็พยายามที่จะมีการระบุไปนิดนึงนะคะอย่างเช่นว่าเราอยากจะทราบว่าเราจะใช้ตัวอาจจะเป็นวิธีการทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะถามไปเลยว่าวิธีทอดไข่ยังไงให้ไม่อมน้ำมันแบบนะคะก็คือให้มันมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในคำถามนั่นเองนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ตัว AI บอทตัวนี้สามารถตอบคำถามได้ง่ายขึ้นด้วยคราวนี้ข้อที่3ก็คือว่าพยายามใช้คำสำคัญหรือที่เรียกว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่ในตัวคำถามที่เราจะถามทาง Chat GPT นะคะเพราะว่า Chat GPT จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าเราระบุตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นไฮไลท์สำคัญและข้อสุดท้ายคือพยายามถามคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจมีเอกลักษณ์นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำถามที่ทั่วไปนะคะก็พยายามถามคำถามที่เจาะจงมากขึ้นนะคะมันเป็นการไปช่วยเพิ่มให้ Chat GPT เนี่ยเขามีความ learning มากขึ้นในตัวคำถามหรือที่เราเรียกว่าเรามีการช่วยเขาในการที่จะให้เขาอะค่ะ learning นะคะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเนื้อหาที่เราถามลงไปดังนั้น
พยายามถามคำถามที่ใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นคำถามที่สร้างสรรค์อาจจะไม่ต้องเป็นคำถามเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการตั้งคำถามอ่ะคราวนี้คุณนุ่นนี่จะมาให้10แนวทางที่ดีที่สุดที่เราจะถาม ChatGPT นะคะว่าเราควรจะถามเป็นลักษณะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราอาจจะถามอะไรที่มันเป็นพวกมุกตลกหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของปริศนานะคะที่มันเป็นเนื้อหาที่ต้องให้เขาไปค้นหาคำตอบนะคะอาจจะบางที ChatGPT นะคะเขาสามารถที่จะคิดมุกตลกออกมาให้เราได้เลยแล้วก็ถามเป็นพวกมุกตลกเนี่ย ChatGPT ก็สามารถที่จะทำให้เราขำได้นะคะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะคะถามพวกมุกโจ๊กมุกตลกหรือว่าปริศนาทายคำก็ได้ค่ะข้อที่2ค่ะพยายามถามลักษณะที่เป็นสตอรี่นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆนะคะเป็นนิยายเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะถาม ChatGPT ได้นะคะข้อที่3ให้ถามลักษณะที่เป็นขอคำแนะนำนะคะก็คือว่ามีการถามคำถามที่ลักษณะว่าขอคำแนะนำขอคำปรึกษาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะรู้ใช้คำประเภทว่าขอคำแนะนำเข้าไปอยู่ในตัวChatGPT เวลาที่เราตั้งคำถามข้อที่4ค่ะอันนี้ก็จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคือเป็นลักษณะการขอคำแนะนำแต่อาจจะเป็นคำแนะนำประเภทพวกที่เป็นร้านอาหารนะคะหนังสือหรือภาพยนตร์ก็สามารถที่จะใช้ถาม ChatGPT ได้นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลักษณะคำถามชี้นำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะข้อที่5ค่ะอันนี้เป็นแนวทางที่บางทีคนอื่นนึกไม่ออกนะคะที่เมื่อสักครู่คุณนุ่นนี่บอกไปถามหาสูตรบางอย่างอย่างเช่นสูตรของการทำอาหารวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างนี้สามารถที่จะถาม ChatGPT ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการแต่งรูปวิธีการใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะใช้ลักษณะคำถามแบบนี้ในการที่จะถาม ChatGPT ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำถามในการขอสูตรและขั้นตอนต่างๆค่ะไปที่ข้อที่6กันเลยค่ะเมื่อเรามาในเรื่องของสายความรู้แล้วนะคะพยายามถามคำถามที่เป็นในเรื่องของความรู้นะคะเพราะว่า ChatGPT เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูล data ความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราก็พยายามถามเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ค่ะข้อที่7อันนี้นะคะสายดูดวงค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องดูดวงได้ด้วยนะคะ ChatGPT เขาตอบด้วยนะหรืออาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าอยากรู้ไหมว่ามีดวงดาวอะไรนะคะที่รอคุณอยู่ดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะจะมีคนดีมาปกครองบ้านเมืองแบบนี้ก็ถาม ChatGPT ได้นะคะเป็นลักษณะของการดูดวงหรือว่าถามเป็นดูดวงเกี่ยวกับตัวคุณเองก็ได้เช่นกันลองไปถาม ChatGPT ดูนะคะข้อที่8ค่ะถามให้เล่นเกมสามารถที่จะเล่นเกมได้หลากหลายรูปแบบเลยเช่นเกมหมากรุกนะคะหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยเราลองถาม ChatGPT ChatGPT ก็ตอบคำถามแนวนี้ได้ดีค่ะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของถ้าบางครั้งนะคะเรารู้สึกแบบฟีลลิ่งวันนี้มันดาวมากเลยนะคะพลังมันน้อยอาจจะเป็นเพราะเราอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราไม่ค่อยมีพลังความคิดของเรานะขนาดนั้นมันค่อนข้างจะดาวจะเฟลเราสามารถให้ ChatGPT พูดชมเชยเราได้ด้วยนะขอคำพูดประเภทว่าให้ช่วยพูดอะไรที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะ ChatGPT เขาจะไปเซิร์ชลักษณะถ้อยคำที่เป็น affirmation หรือ self talk หรือคำดีๆนะคะมาชมเชยเราเพื่อช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราสามารถถามคำถามรูปแบบนี้กับ ChatGPT ได้เช่นกันนะคะเหมือนเป็นเพื่อนเราอีกคนนึงเลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จะเริ่มคุยอะไรอ่ะเราลองเริ่มการสนทนากับ ChatGPT นะคะด้วยข้อสงสัยก็ได้ค่ะเริ่มการสนทนาแบบที่สงสัยในบางอย่างหรือให้ ChatGPT ลองพูดกับเรานะคะเขาก็เป็นตัว AI bot ที่ฉลาดมากเลยลองไปเล่นดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น10วิธีนะคะที่เราจะแชทกับ ChatGPT ให้มันมีความสนุกนะคะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็พัฒนาความรู้ของเราด้วยนะคะเราสามารถใช้ตัวบริการตัว AI ตัวนี้เพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเรานะคะแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ให้กับเรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะที่วันนี้คุณนุ่นนี่ตั้งใจจะไปหาเนื้อหาแบบนี้มามอบให้นะคะเกี่ยวกับเทคนิคของการถามคำถามบน ChatGPT อย่างไรให้สร้างสรรค์สนุกแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ค่ะสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสำหรับหัวข้อนี้ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากติดตามนะคะ VSM ในหัวข้อ4 Tense ของเรานะคะก็มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มอบให้เดี๋ยวใน EP หน้ามีเรื่องอะไรมาติดตามกันต่อค่ะ